อ้าวสักต่อไปครับกรอบแซ่บจวดสวัสดีครับแล้วพอกับช่องแซ่บจวดชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมเอามื้อนี้ก็ได้ตำบักถั่วครับตำบักถั่วสีม่วงๆครับเพื่อนบักถั่วอย่างบุ้นนี่ตำบักถั่วเพื่อนนี่ยังก็สีแหล่ๆนะนะได้แคบหมูครับนี่ทอดเองเลยแคบหมูเลยนี่ชิ้นใหญ่ๆครับกรอบๆเสร็จไหมครับนะมีผักครับตามมาแก้มกันจองครับผักแห้งก็มีนี่หอมๆนะใบบัวบกมะเขือนี่ครับคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมหรือว่ากดติดตามนะครับผมสำหรับเอซิกอ่ะขอบคุณหลายๆครับที่ยังติดตามผมอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ผ่านมา1 ปีแล้วครับผมนะเอาจัดกันเลยครับขาดบ่ได้ครับน้ำแดงบ่มีครับมื้อนี้โอเคมื้อนี้ได้น้ำกระเทียมดองครับ สีเหลืองเอาสั่งกันไปครับแซ่บจวดยาฮูมาครับตำบักถั่วครับตำปลาหน่อนัวใส่พริกลงไป10 เม็ดนะเอาใส่ต่อไปครับผักแห้งนี่หอมหอมหอมครับกรอบบอกทวนซีนมะม่วงนะเคลื่อนบอกทวนยังดอกอ
สั่นเลยหมูกรอบถ้าได้คลิปนี้ถ้าได้ซิปไลค์อาจจะมาบอกเคล็ดลับสูตรทอดแคบหมูครับภายในมือหนึ่งก็อีกขึ้นหนึ่งนี่เดี๋ยวผมจะบอกครับติดตามในเพจเลยครับเดี๋ยวจะลงช่อง YouTube ให้นะครับผมซิปไลค์เท่านั้นครับโอเคนี่บอกเคล็ดลับครับทั้งสี่เลยกรอบวะง่ายๆครับไม่ได้ตามไปครับสูตรนี้เฮ็ดเองลองเองครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดวิธีให้เบิ่งนะขอซิปไล่ครับผมคิดยังไงคิดเลยนิดเหนื่อยครับเนาะคุณล่ะกรอบดีขนาดบ่พริกบ่เผ็ดตัวนี้พี่น้องซิปแม่นยังบ่เผ็ดเลยครับกรอบขนาดอืม
เฮ็ดให้เบิ่งอันมากเฮ็ดให้เบิ่งสุคลิปเลยก็ได้ ครับตำบักถั่วแคบหมูเนาะก็ทำนี้ใครต้มก็คือจะดีครับเนาะข้างหน้าแดงๆนะ เข้ากันขนาดครับพี่น้องแต่มื้อนี้บ่ได้ผลิตเนาะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมนะครับผมตัวนี้ก็จะกินไปเลยครับคลิปนี้ก็กินโชว์สำเนียงนะครับผมฝากไว้สำเนียงเนาะอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับอีพีนี้สวัสดีครับผม